จะสมบูรณ์แบบมากขึ้นไหมหากสามารถวิเคราะห์อาการป่วยและวางแผนการรักษาได้อย่างแม่นยำเดนติสแกนโดยเมทเทคและเอ็มเทคคือในสมัยก่อนที่ไม่มีเครื่อง CT สแกนเนี่ยนะคะเวลาเรารักษาทางทันตกรรมรากเทียมเนี่ยนะคะเราก็จะใช้เอ็กซเรย์2มิติแต่เราจะทราบเฉพาะความสูงของกระดูกเท่านั้นความหนาของกระดูกเนี่ยเราไม่ทราบทำให้การรักษาเนี่ยเวลาเราใส่รากฟันเทียมเนี่ยเราอาจจะต้องเปิดแผลเนี่ยค่อนข้างใหญ่แต่สำหรับในช่วงหลังที่มีเครื่อง CT สแกนเนี่ยเราสามารถที่จะถ่ายเอ็กซเรย์เนี่ยและดูความสูงและความหนาของกระดูกในภาพตัดขวางต่างๆเนี่ยได้ดีขึ้นทำให้เราวินิจฉัยเนี่ยได้อย่างชัดเจนแล้วก็แม่นยำเมื่อเราใช้เครื่อง CT สแกนเนี่ยการสื่อสารกับคนไข้เนี่ยจะดีขึ้นเนื่องจากคนไข้เนี่ยจะเห็นรูปกะโหลกศีรษะแล้วก็ขาไกลของตัวเองเนี่ยชัดเจนเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์สำหรับงานทันตกรรมกลายเป็นเครื่องมือที่ได้รับการยอมรับและได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายทั้งในยุโรปและสหรัฐอเมริกาเมื่อเราเอาเดนติสแกนมาช่วยเนี่ยก็ทำให้การรักษาหรือการวางแผนเนี่ยเป็นไปได้ง่ายขึ้นนะครับเราซีทีคนไข้แล้วเนี่ยภาพที่ได้จะเป็นภาพ3มิติทำให้คนไข้เนี่ยเห็นกะโหลกศีรษะรวมทั้งขากรรไกรของคนไข้เนี่ยในทุกๆมิติก็คือความสูงแล้วก็ความหนาของกระดูกขากรรไกรรวมทั้งเห็นอวัยวะที่สำคัญเช่นเส้นประสาทหรือว่าโพรงอากาศไซนัสทำให้คนไข้มีความเข้าใจมากขึ้นว่าการรักษาที่จะให้นั้นมันเกี่ยวเนื่องกับอวัยวะบริเวณใดบ้างนะครับแล้วก็จุดที่จะวางรากเทียมมีบริเวณใดบ้างที่เป็นจุดเสี่ยงนะครับอีกอย่างนึงก็คือว่าในซอฟต์แวร์ในเครื่อง CT เนี่ยสามารถที่จะวัดขนาดแล้วก็จำลองรูปรากเทียมเนี่ยใส่เข้าไปในขาไกลได้เสมือนจริงว่าเรากำลังทำการผ่าตัดทำให้คนไข้เนี่ยทราบขั้นตอนการผ่าตัดอย่างชัดเจนเดนติสแกนคือเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์สำหรับงานทันตกรรมเครื่องแรกที่ผลิตและพัฒนาในประเทศไทยโดยนักวิจัยไทยคือผมเนี่ยสนใจโครงการนี้ที่เราเรียกโครงการ CT Scanner เนี่ยนะครับหรือคนไทยเรียกกันว่า X-ray Computer นะครับคือเป็นโครงการที่สามารถจะใช้ X-ray เนี่ยถ่ายแล้วก็ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยแล้วเห็นภาพตัดขวางของร่างกายได้ผมสนใจเพราะว่าคนที่คิดตรงนี้เนี่ยเขาได้รับรางวัลโนเบลแถวคศ1960กว่านะครับแล้วที่ผมสนใจมากก็คือเอ็กซเรย์ถ้าคุณถ่ายศีรษะเนี่ยก็จะมองอะไรไม่เห็นเลยแต่ถ้าใช้ CT Scanner นะถ่าย360องศาแล้วเอาคณิตศาสตร์คำนวณเนี่ยเห็นภาพตัดขวางเห็นทุกอย่างในศีรษะหมดเลยมันน่าสนใจมากตอนที่ผมเป็นนักวิจัยแถวๆคศ1980ที่พระจอมเกล้าลัดกระบังก็เลยให้นักศึกษาเนี่ยปริญญาโทจบไป5รุ่นเพื่อเอาซอฟต์แวร์เนี่ยมาทดลองแล้วปรากฏว่าซอฟต์แวร์ก็ออกมาได้หมดเห็นภาพแต่ยังไงก็ดีเราสร้างตอนนั้นไม่ได้เพราะว่าเขาไม่สามารถจะขายชิ้นส่วนเนี่ยแยกเป็นชิ้นๆให้เรามาประกอบได้ถ้าอยากซื้อก็ต้องซื้อสำเร็จรูปแล้วอุปกรณ์ก็เป็นร้อยล้านแถว1980คือมันหลายอย่างด้วยกันพอทิ้งไปหลายปีแล้วเนี่ยก็มีคนคิดเครื่อง CT เพื่อประยุกต์ใช้ทางทันตกรรมเครื่องก็เล็กลงและราคาขายในท้องตลาดมันก็อยู่ระหว่าง10ล้านขึ้นไปเพราะฉะนั้นถ้าราคาขนาดนี้มันก็อยู่ในวิสัยที่เราพอจะลงทุนได้คำว่าลงทุนในที่นี้ก็คือไปซื้อชิ้นส่วนเป็นชิ้นๆมาได้จากแหล่งต่างๆแล้วก็เอามาประกอบแล้วก็พัฒนาซอฟต์แวร์แล้วก็ทดลองซึ่งก็อย่างที่เรียนไว้ก็สำเร็จตอนหลังเรามีนักวิจัยที่จบปริญญาเอกทางด้านเขาเรียกประมวลภาพทางดิจิตอลเนี่ยจาก Nextech แล้วก็ทางด้านอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์นี่ก็มีทีม M-Tech ก็มาช่วยงานทำมาด้วยกันร่วม5ปี6ปีก็ผมก็คิดว่าประสบความสำเร็จเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวนี้หมอก็ไปใช้จริงคนไข้ก็ใช้จริงแล้วเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์สำหรับงานทันตกรรมเดนติสแกนมีหลักการทำงานก็คือจะใช้เครื่องกำเนิดรังสีเป็นลำแสงรูปกลวยทำการฉายลงไปบนฉากรับภาพรังสีโดยทั้งสองส่วนเนี่ยจะทำการหมุนรอบศีรษะคนไข้360องศาโดยทำการเก็บภาพในแต่ละช็อตเพื่อทำการขึ้นภาพ3มิติขึ้นมาสำหรับข้อดีของเครื่องเดนติสแกนนี้ก็คือสามารถสแกนได้ภายใน1รอบทำให้ปริมาณรังสีที่คนไข้ได้รับน้อยกว่าเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ในโรงพยาบาลทั่วไปครับส่วนของซอฟต์แวร์นะคะหลังจากที่ฉายภาพรังสีรอบศีรษะของผู้ป่วย
ข้อมูลดิบที่ได้จะนำไปประมวลผลเพื่อสร้างเป็นภาพตัดขวางแบบ3มิติโดยสามารถแสดงได้ถึง5มุมมองในแนว2มิติตั้งแต่มุมมองจากบนลงล่างซ้ายไปขวาจนกระทั่งถึงการขึ้นรูปจำลองแบบ3มิติค่ะภาพแรกเนี่ยจะเป็นภาพตัดขวางจากบนลงล่างนะคะภาพที่2เนี่ยจะเป็นภาพตัดขวางจากด้านหน้าไปด้านหลังส่วนภาพที่3ด้านล่างเนี่ยจะเป็นภาพพาโนรามิกนะคะก็จะเห็นทั้งหมดเราสามารถที่จะเลื่อนภาพได้ซึ่งเวลาเราเลื่อนภาพเนี่ยนะคะก็จะสัมพันธ์กันทั้ง3รูปค่ะภาพตัดขวางแบบ3มิติที่ได้เนี่ยก็จะถูกแสดงผลผ่านซอฟต์แวร์แสดงภาพชื่อ DennyPan ซึ่งถูกออกแบบแล้วก็พัฒนาตามความต้องการของทันตแพทย์ไทยนะคะคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เราก็ได้ไปร่วมกับ Nectech สวทช.ตั้งแต่ต้นนะครับในการที่จะให้ข้อมูลเพื่อให้นักวิทยาศาสตร์และก็วิศวกรพัฒนาซอฟต์แวร์ให้มีความใช้ง่ายนะครับแล้วก็ตรงกับวัตถุประสงค์ที่ทันตแพทย์ต้องการนะครับเพราะฉะนั้นเราก็พัฒนาโดยอิงจากความต้องการของผู้ใช้โดยตรงนะครับเครื่องเดนตี้สแกนได้ผ่านการทดสอบความปลอดภัยทางรังสีจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และการทดสอบความปลอดภัยของเครื่องจากศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์หรือ PTECH ภาพความถูกต้องของภาพเนี่ยเราก็ได้มีการทดสอบกับวัตถุที่ทราบขนาดจริงๆแล้วก็เปรียบเทียบกับเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์เครื่องอื่นๆนะคะผลการทดสอบความถูกต้องเนี่ยเป็นที่น่าพอใจ อย่างเช่นถ้าเราสร้างภาพที่ 0.4 มิลความผิดพลาดก็อยู่น้อยกว่า 0.4 มิลเช่นเดียวกันค่ะเครื่องเดนติสแกนยังได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมวิจัยในมนุษย์กระทรวงสาธารณสุขปัจจุบันเครื่องเดนติสแกนได้ผ่านการทดสอบในมนุษย์เรียบร้อยแล้วซึ่งผลที่ได้รับล้วนอยู่ในเกณฑ์ที่ดีโดยการทดสอบทางคลินิกได้รับความร่วมมือจากศูนย์ทันตกรรม SDC และคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่หลังจากที่ทาง Nectech สวทช.ได้ดำเนินการผลิตเครื่องโปรโตไทป์เครื่องแรกขึ้นมาแล้วก็มีการนำเครื่องโปรโตไทป์ดังกล่าวมาติดตั้งที่คณะทันตแพทย์สาขาเชียงใหม่เพื่อทำการวิจัยโครงการวิจัยอันที่หนึ่งก็จะเป็นโครงการวิจัยในส่วนของคุณลักษณะของเครื่องในโครงการที่สองก็จะเป็นโครงการในการถ่ายเอ็กซเรย์ในอวัยวะที่เป็นฟันหรือที่เป็นกระโหลกศีรษะของอาจารย์ใหญ่ในโครงการวิจัยย่อยที่3เราก็ได้ดำเนินการนำเครื่องดังกล่าวไปใช้ในคนไข้ที่มาขอรับบริการที่ทันตแพทยศาสตร์นะครับเดนติสแกนไม่เพียงถูกใช้เพื่อการรักษาทางทันตกรรมเพียงอย่างเดียวเท่านั้นหากยังมีการใช้เพื่อการรักษาด้านอื่นด้วยเช่นการผ่าตัดหูเทียมและการผ่าตัดมะเร็งกรามช้างเป็นต้นมะเร็งกรามช้างนะครับจะต้องถูกตัดขานไกลออกไปทั้งหมดทางด้านขวานะครับหลังจากนั้นผู้ป่วยก็ได้รับการปลูกกระดูกกลับมาด้วยกระดูกสะโพกนะครับแต่เนื่องจากกระดูกสะโพกเนี่ยไม่ได้มีฟันทำให้เราจำเป็นต้องทำการฝังรากเทียมเพื่อที่จะให้คนไข้มีฟันกลับมาใช้เคี้ยวอีกครั้งหนึ่งนะครับเราก็ได้ใช้ซอฟต์แวร์ DentiPlan แล้วก็ใช้เครื่อง DentiScan นะครับในการวางแผนนะครับในปัจจุบันเดนติสแกนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจวินิจฉัยผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาทางทันตกรรมมาแล้วกว่า180รายและกำลังเดินหน้าต่อไปเพื่อที่จะเป็นเครื่องมือที่จะช่วยในการตรวจวินิจฉัยและการวางแผนการรักษาทางทันตกรรมสำหรับทันตแพทย์ทั่วประเทศด้วยเทคโนโลยีการฉายรังสีที่ปลอดภัยตามมาตรฐานสากลและการประมวลผลภาพที่ชัดเจนมั่นยำเดนติสแกนคือนวัตกรรมใหม่โดยคนไทยเพื่อนำรอยยิ้มกลับมาสู่คนไทยทุกคนเทคโนโลยีทำให้ชีวิตเราดีขึ้นทำอะไรอะไรได้มากขึ้นทำอะไรอะไรได้ง่ายขึ้นเราจึงทุ่มเทมากขึ้นค้นขวาและวิจัยมากขึ้นพัฒนาเทคโนโลยีให้ดีขึ้นเพื่อให้ชีวิตคนไทยดียิ่งขึ้น For Better Life by Nectech